3 2 1สวัสดีค่ะรีวิวรถให้หน่อยครับเหรอตอนนี้เลยเหรอคันโน้นเลยครับตอนนี้เลยครับอ๋อโอเคได้ค่ะรอแป๊บนึงนะคะคันนี้เหรออ๋อโอเคมาถึงก็จะให้รีวิวเลยนะคันนี้นะคะงั้นเดี๋ยวเราก็จะไปตามรถกันก่อนเลยมาค่ะสตาร์ทรถเรียบร้อยขอวางของก่อนขออนุญาตติดไมค์แป๊บนึงนะคะโอเคโอเคคันนี้นะคะก็จะเป็นการตกแต่งภายในแบบ8ที่นั่งค่ะเวลาที่เราสตาร์ทรถแล้วนะคะไฟเนี่ยก็จะยังไม่ติดนะคะเราจะต้องเปิดไฟตรงนี้ให้หมดก่อนค่ะนี่นี่ตัวควบคุมไฟเนี่ยก็จะอยู่ด้านบนหมดเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ไฟด้านหลังเนี่ยก็จะติดหมดแล้วนะคะคันนี้เนี่ยเราก็เริ่มกันจากตรงคนขับก็ได้ค่ะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันค่ะตัวนี้เนี่ยสามารถควบคุมได้ทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบเสียงหรือว่าอะไรต่างๆสามารถโทรศัพท์ได้จากตัวพวงมาลัยตัวนี้เลยค่ะนี่มันก็จะลิงก์กันนะคะนอกจากนี้ด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นการตกแต่งคอนโซลแบบลายไม้ทั้งหมดค่ะนี่นี่ค่ะตัวข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นตัวเครื่องเล่น Android 9นิ้วนะคะตัวนี้สามารถเล่นได้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นใช้ Google Map หรือว่าจะเป็นการเปิด YouTube ดู Netflix หรือว่าใช้เว็บอะไรต่างๆก็คือได้หมดเลยค่ะสบายมากด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ค่ะและที่พิเศษนะคะก็คือตัวเบาะคู่หน้าคนขับเนี่ยก็จะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของทางร้านค่ะนี่ก็จะเห็นว่าเป็นแบบนี้สวยงามที่พิเศษก็คือมันสามารถปรับโดยการควบคุมแบบไฟฟ้าได้ค่ะว่าจะเป็นการปรับเอนนอนหรือว่าอะไรต่างๆนะคะเป็นการควบคุมแบบไฟฟ้าหมดเลยค่ะแล้วก็ตากล้องเชิญฝั่งโน้นเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูวิธีการใช้งานค่ะไปค่ะนี่ค่ะตรงกลางนี้นะคะก็จะเป็นการทำกล่องเก็บของแบบใหม่ค่ะกล่องเก็บของเนี่ยก็จะมีพื้นที่ประมาณนี้ค่ะนี่ก็พอดีเลยเราสามารถเก็บสัมภาระได้แบบนี้นะคะแล้วก็วางของลงไปนอกจากนี้ก็ยังจะมีที่วางโทรศัพท์ให้ด้วยค่ะนี่วางได้เรียบร้อยแล้วก็มีที่วางแก้วให้ด้วยตรงนี้ก็จะมีที่วางแก้วให้อีก2ช่องนะคะตรงนี้รับรองว่าสะดวกสบายค่ะด้านหน้านะคะประตูคนขับเนี่ยก็จะเป็นการแต่งแบบประตูเต็มบานแบบเต็มค่ะใช้ไฟ LED นะคะในการตกแต่งทั้งหมดสวยใช่ไหมค่ะเดี๋ยวเราพาไปดูด้านหลังกันนะคะว่าคันนี้เนี่ยห้องโดยสารจะมีอะไรบ้างไปเลยตัวนี้นะคะอย่างที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นรถสีดำค่ะนี่ปิดไม่สนิทแล้วก็มาพร้อมกับออปชั่นประตูไฟฟ้าค่ะคันนี้เนี่ยระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยนะคะต้องมีแล้วค่ะนี่ภายในเนี่ยก็จะเป็นแบบ8ที่นั่งนะคะคู่หน้าเนี่ยก็เป็นปรับไฟฟ้าเหมือนเดิมค่ะเป็นยังไงบ้างคะสีนี้เนี่ยถูกใจไหมเอ่ยอันนี้จะเป็นสีที่ยังไม่เคยรีวิวเลยนะคะเป็นสีออกน้ำตาลแทนค่ะตัวเบาะคู่หน้าเนี่ยก็จะเป็นการปรับไฟฟ้าแต่ที่พิเศษก็คือตัวนี้เนี่ยทางร้านของเรานะคะออกรุ่นใหม่ล่าสุดค่ะเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนค่ะแบบนี้นี่เข้ามาดูได้เลยค่ะเวลาควบคุมนะคะเราก็จะใช้แค่การทัชแบบนี้ค่ะนี่อันนี้ก็จะปรับรองน่องขึ้นมานะคะปรับได้ค่ะนี่ค่ะปรับสุดก็จะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็เลื่อนเดินหน้าถอยหลังแบบนี้ก็จะควบคุมเหมือนเดิมนะคะเหมือนที่เคยรีวิวกันไป
ต่แค่เปลี่ยนจากการควบคุมที่เป็นสวิตช์เนี่ยมาเป็นจอสัมผัสแทนนี่อันนี้ก็จะเป็นปรับเอนนอนก็คือสะดวกสบายยิ่งกว่าเดิมไปอีกเพราะว่าตอนนี้ก็คือเป็นจอไปเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะปรับเอนนอนสุดนะคะก็จะอยู่ประมาณนี้ค่ะก็คือนอนได้เลยสบายสบายตลอดทริปนะคะยืดขาได้แบบเหยียดตรงได้แบบสุดค่ะก็ปรับขึ้นมาได้แบบนี้แล้วก็ที่พิเศษนะคะตัวนี้เนี่ยมีระบบนวดมาให้ด้วยค่ะตัวนวดก็จะอยู่ตรงปุ่มนี้นะคะตัวเบาะเนี่ยก็จะนวดให้รับรองว่าฟินตลอดคลิปเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับออปชั่นใหม่ล่าสุดอันนี้ต้องมีแล้วนะคะใครที่ยังไม่มีเนี่ยรีบมาอัปเกรดที่ร้านเลยนะคะแชทขอบอกไม่งั้นเดี๋ยวจะหาว่าเอานะแล้วก็ตัวเบาะนะคะเหมือนเดิมค่ะมาพร้อมกับช่อง USB ตัวช่อง USB เนี่ยนี่ค่ะเราก็เตรียมสาย USB มาด้วยเพราะเวลาไปไหนเนี่ยตอนนี้ก็ต้องชาร์จเพราะว่าใช้มือถือกันตลอดเวลานะคะแบตก็หมดเร็วเราก็จะต้องมีจะให้พก power bank ก็จะเกะกะนะคะนี่ค่ะช่อง USB เนี่ยก็จะมีให้ด้วยกันทั้งหมด2ช่องนะคะต่อ1ตัวนี่เราก็จะเสียบชาร์จได้เลยก็จะชาร์จติดแล้วนะคะขึ้นมาแบบนี้ก็เล่นมือถือไปได้เลยค่ะรับรองว่าเล่นแค่ไหนเนี่ยแบตก็ไม่หมดนะคะเพราะว่าชาร์จตลอดเวลาค่ะโอเคค่ะที่วางแก้วเนี่ยก็สามารถใช้งานได้นะคะสะดวกสบายสุดๆเลยตัวเบาะด้านหลังนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่าคันนี้เนี่ยมีพิเศษยังไงก็เป็นการวางรางแบบยาวค่ะซึ่งการวางรางแบบยาวเนี่ยเราก็จะติดตั้งรางตั้งแต่ตรงนี้เลยค่ะทำให้เราเนี่ยมีพื้นที่ในการจัดเก็บของมากขึ้นนะคะเพราะเราสามารถเลื่อนแถว3เนี่ยมาจากมาถึงตรงนี้แล้วก็เลื่อนแถว2ไปข้างหน้าในกรณีที่เรานั่งไม่ได้เยอะมากนะคะอาจจะแบบต้องใช้ขนของแถว2เนี่ยจะเลื่อนไปข้างหน้าได้อีกค่ะแล้วก็ตัวแถวหลังนะคะมาพร้อมกับช่องเสียบ USB ให้ค่ะด้านข้างนี่ตรงนี้จะซ่อนไว้หนึ่งนะคะนี่ด้านหลังเบาะนะคะก็จะมาพร้อมกับที่วางแก้วค่ะก็คือมีให้ทุกตัวนะคะตรงนี้ก็จะมีที่เก็บของให้ค่ะแล้วก็ทุกตัวนะคะมาพร้อมกับเบลออโต้ค่ะซึ่งตัวเบลออโต้เนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้เราก็รับรองได้ว่าปลอดภัยหายห่วงค่ะตัวเบาะนะคะก็จะมาพร้อมกับเบลออโต้ทุกที่นั่งค่ะนี่ที่เราใช้งานเนี่ยก็คือดึงมาจากข้างๆแบบนี้นะคะก็ใส่เบลลงไปแบบนี้นี่ค่ะรับรองว่าปลอดภัยตลอดทริปแน่นอนค่ะค่ะว่าแถว2เนี่ยจะเลื่อนได้มากแค่ไหนตัวนี้นะคะก็จะเป็นการเลื่อนแถว2แบบนี้ค่ะเราก็จะโยกขึ้นมานะคะแล้วก็เลื่อนเบาะนี่ก็จะสามารถเลื่อนมาได้ถึงสุดตรงนี้เลยนะคะนี่แถวสำหรับแถว2อันนี้แล้วก็ฝั่งนี้เพื่อความสะดวกในการขนสัมภาระนะคะก็จัดไปค่ะนี่อ๊บมันก็จะเลื่อนยากนิดนึงเนื่องจากเราเป็นผู้หญิงตัวเล็กนะคะนี่ค่ะก็จะได้พื้นที่ตรงนี้นะคะมากขึ้นกว่าเดิมค่ะเดี๋ยวจะไปปรับข้างหลังนะคะว่าพอเลื่อนแถว3แล้วเนี่ยพื้นที่เนี่ยได้มากแค่ไหนค่ะไปลงไปดูกันค่ะไปจ้าไปจ้าไปจ้านี่ค่ะแล้วก็ลูกนี้นะคะมาพร้อมกับประตูท้ายไฟฟ้าค่ะนี่ง่ายๆสบายๆนะคะแค่กดแล้วก็เปิดขึ้นมาเลยแบบนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวรางสไลด์แถวหลังนะคะใช้แรงงานกันอีกแล้วThank you.
ือเลื่อนให้สุดแล้วนะคะจะเห็นว่าพื้นที่เนี่ยมีเยอะมากๆเลยค่ะขึ้นไปให้ดูนี่เก็บของได้เยอะแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเดินทางหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะอันนี้รับรองว่าพื้นที่คือแบบเหลือเฟือมากๆนี่ประมาณนี้ค่ะแล้วก็เราก็สามารถเลื่อนกลับมาโดยการดึงลงแบบนี้นะคะแล้วก็เลื่อนกลับมาค่ะเรียบร้อยกดปิดนะคันนี้ก็จะปิดให้แล้วค่ะตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะคะอันนี้ตัวสเกิร์ตรอบคันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะมาพร้อมกับตัวไฟท้ายที่เป็นไฟ 3 จุด exclusive สำหรับยนต์เจริญ only นะคะเดี๋ยวจะไปเหยียบเบรกให้ดูนะคะว่าไฟเนี่ยมันจะติดนี่ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเห็นแล้วเนาะมาค่ะก็ตัวรอบคันนะคะก็จะเป็นการตกแต่งสเกิร์ตรอบคันค่ะมาพร้อมกับชุดแปลงหน้ามาเจสตี้นะคะสวยงามชุดหน้ามาเจสตี้เนี่ยก็คือต้องทำทุกคันค่ะถ้าไม่ทำก็คือไม่ได้ค่ะเพราะว่าจะดูธรรมดาจะดูแบบรถก็จะดูจืดไปเลยค่ะกลับมาที่ภายในนะคะเดี๋ยวขอเลื่อนกลับไปก่อนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่พิเศษนะคะทุกคนสังเกตไหมว่าคืออะไรนี่ค่ะตัวบันไดค่ะจะเป็นอันใหม่ล่าสุดของทางร้านเหมือนกันนะคะสำหรับบางคนที่อาจจะชอบบอกว่าอันเก่าเนี่ยไฟเยอะไปหรืออะไรยังไงก็คือจัดมาให้ละค่ะอันนี้คือเป็นแบบเรียบหรูเลยค่ะตัวไฟเนี่ยก็จะต่อกับไฟบันไดนะคะตัวไฟอันนี้ต่อกับไฟคอนโซลด้วยค่ะเป็นการเล่นไฟแบบนี้สองข้างล่างนะคะตอนกลางคืนเนี่ยจะสวยกว่านี้ค่ะแต่ตอนนี้ก็สวยแล้วแหละอะไรนะคะทั้งคนทั้งรถเลยค่ะก็เข้าข้างตัวเองไปนะคะเบาะโดยสารก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทีนี้ก็จะมาถึงตัวคอนโซลค่ะคอนโซลพักเท้านะคะก็จะเป็นแบบอะคริลิกค่ะเป็นอะคริลิกกึ่งแบบว่าผสมแบบผสมผ้า PVC นะเพราะว่าบางคนก็อาจจะแบบไม่ชอบก็เลยปรับให้เป็นคอนโซลไฟแบบนี้ค่ะแล้วก็ชุดเครื่องเล่นนะคะคันนี้เนี่ยจะเป็นทีวี24นิ้วสไลด์ไฟฟ้าค่ะสไลด์ไฟฟ้ายังไงกดตรงนี้ค่ะนี่ก็จะเลื่อนลงมาแบบนี้เลยค่ะตัวจอก็จะขึ้นมาแล้วนะคะตัวจอทีวีอันนี้เนี่ยก็จะลิงก์กับตัวจอ Android ด้านหน้าค่ะคือเราก็จะควบคุมจากข้างหน้าเวลาข้างหน้าเปิดอะไรก็คือมันจะขึ้นตรงนี้เพราะฉะนั้นอยากดูอะไรก็ต้องบอกให้คนขับเป็นคนเปิดให้นะคะนี่แล้วก็เครื่องเสียงเนี่ยจะเป็นแบบชุดใหญ่ค่ะอย่างที่เห็นก็คือจะมีลำโพง2ตัวตรงนี้แล้วก็ด้านหลัง2ตัวตู้ซับเห็นไปแล้วเมื่อกี้ตรงท้ายนะคะมานี้ค่ะทำอะไรให้ดูอีกมีอะไรที่ต้องการจะให้ดูอีกคะให้ทำให้ดูอีกคะครับอ๋อค่ะโอเคได้อยากเห็นคนขับได้ค่ะขับไปไหนคะไปค่ะปิดประตูด้วยค่ะคันนี้นะคะก็ขับง่ายๆสบายๆค่ะต้องขออนุญาตจับมาเดี๋ยวเปิดเพลงก่อนแล้วกันเนาะนี่เวลาเล่นนะคะก็จะง่ายมากๆเพราะว่าอันนี้เนี่ยสามารถต่อ Wi-Fi ได้นะคะแล้วก็หรือว่าจะใส่ซิมก็ได้ค่ะไปซื้อซิมที่เป็นซิมเน็ตอะค่ะใส่ได้เหมือนกัน
มีอะไรอ่ะเสียงอยู่ไหนคะระบบเสียงอยู่ไหนคะวิระบบเครื่องเสียงเนี่ยไม่ต้องห่วงนะคะของยนต์เจริญเนี่ยรับรองว่าดังสนั่นค่ะถ้าเปิดสุดก็คือไม่ต้องคุยกันเลยค่ะไปค่ะเดี๋ยวนะแล้วก็ความสวยงามอยู่ตรงนี้ตัวไฟตรงนี้นะคะนอกจากที่มันจะปิดตอนที่เราเปิดประตูแล้วเนี่ยเราก็กดไฟลูมเนี่ยเพื่อเป็นการเปิดระหว่างขับไปได้ค่ะให้ฟิลแบบสวยอ่ะขับไปค่ะจะให้ไปไหนคะก็สามารถไปได้หมดเลยค่ะเพราะว่าแพทเนี่ยสามารถขับได้ทุกรถค่ะเพราะว่าเป็นคนรีวิวนะคะก็ต้องขับได้ค่ะใช่ไหมคะนี่ค่ะก็จะเห็นรอบโรงงานของเราเลยนะคะว่ารถเนี่ยมีเยอะมากๆเลยค่ะทำให้พื้นที่ขับของเราเนี่ยมันแคบลงนะคะเพราะว่ารถลูกค้าเนี่ยทั้งนั้นเลยค่ะใครที่สนใจแบบนี้นะคะอย่าลืมแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้ค่ะที่ไลน์แอดยนต์เจริญเหมือนเดิมค่ะจริงๆอยากขับออกไปข้างนอกให้ดูนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถนนข้างหน้าเนี่ยเขาทำอยู่ก็เลยขับออกไปไม่ได้เสียดายจริงๆวนรถเล่นให้ดูนะคะถ้าสนใจเนี่ยก็แอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้เหมือนเดิมค่ะที่ไลน์แอดยนต์เจริญนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามดูคลิปอื่นๆด้วยค่ะไม่กับแจกรถคืนนะครับอ๋อโอเคหมดนัดไม่ต้องถอยเข้าไปหรอกต้องถอยไหมถอยก็ได้ค่ะมันจะมีกล้องถอยหลังนะคะไหนๆแล้วก็ค่ะนี่ค่ะก็กล้องจะเป็นแบบนี้เลยค่ะตัวนี้เนี่ยเป็นกล้อง360องศานะคะลืมขายค่ะทำให้เราเนี่ยใช้งานในการถอยรถเนี่ยง่ายมากๆขนาดแพทก็คือขับได้ง่ายนะคะใครก็ขับได้ค่ะถอยไปค่ะก็จะเป็นกล้อง360ก็คือไม่ต้องดูข้างหลังก็ได้แต่ก็ดูเถอะเพื่อความปลอดภัยเรียบร้อยแล้วค่ะคลิปหน้าอย่าลืมติดตามดูนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะโอเคอ๋อแล้วก็เวลาจะดับเครื่องนะคะลูกค้าอย่าลืมปิดไฟทั้งหมดนะคะไม่งั้นเนี่ยแบตจะหมดค่ะคืนก่อนนะคะเวลาปิดเนี่ยก็คือดับกุญแจแล้วก็อย่าลืมกดปิดตรงนี้ให้ก่อนนะคะครับโอเคบ๊ายบายThank you.